เอเมนแล้วเราจะฟังคำเทศนาด้วยกันนะครับอพยพบทที่25ข้อ1ถึงข้อ8นะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าอ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายเราของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวายเครื่องถวายซึ่งเจ้าจะรับจากพวกเขาคือทองคำเงินทองสำริดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีและขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังอย่างดีและไม้กระถินเทศน้ำมันตะเกียงเครื่องเทศสำหรับปรุงน้ำมันเจิมและสำหรับปรุงเครื่องหอมพลอยสีแดงเข้มและพลอยอื่นๆสำหรับฝังในเอโฟดและทับซวงแล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอให้ทุกถ้อยคำนั้นมาจากฟ้าสวรรค์และมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเราจะรับการเสริมสร้างจากอาหารทางฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเกียรติของพระเจ้าเป็นของพระองค์ผ่านคำเทศนาในเช้าวันนี้เพื่อทั้งผู้เทศและผู้ฟังเราทั้งหลายจะเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามหลักการของพระองค์ขอการดลใจมาถึงชีวิตทั้งหลายในเช้าวันนี้เพื่อเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตวิญญาณอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในเช้านี้อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ต้องเทศเรื่องการถวายแน่นอนพี่น้องเข้าใจผิดแล้วนะครับผมจะเทศในหัวข้อว่าหัวใจของการนมัสการครั้งนี้เป็นครั้งที่1 นะครับครั้งที่2จะมีในเดือนกันยายนหัวใจของการนมัสการพระเจ้าในครั้งนี้จะพูดถึงความหมายแล้วก็น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราในการนมัสการที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าคำถามที่เราต้องถามตัวเองและให้คำตอบกับตัวเองในเช้านี้คือการนมัสการคืออะไรหลายคนเมื่อพูดถึงการนมัสการถ้าเราเป็นคริสเตียนเราคงจะนึกถึงว่าก็คงจะเป็นการมาร้องเพลงถูกไหมครับการมาร้องเพลงนมัสการการมาร้องเพลงในคริสตจักรที่เราจะทำไปเมื่อสักครู่นี้เราจึงเรียกกันอย่างติดปากว่าเรามาเป็นการประชุมนมัสการเรียกกันทั่วโลกทั่วไทยว่าทุกเช้าวันอาทิตย์มีการประชุมนมัสการแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยการนมัสการมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นมากและพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้มีความเข้าใจในเรื่องของการนมัสการในข้อที่จริงก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างการนมัสการขึ้นมาเนี่ยสำหรับมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้นมัสการพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้สัมพันธ์และสื่อสารและใกล้ชิดพระเจ้าฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่การร้องเพลงอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนบันทึกเสียงแล้วก็ให้ใครฟังก็ไม่รู้แต่มันเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างเรากับพระเจ้า เหมือนที่เราคิดจากเรามีนิมิตว่านำคนกลับมาหาพระเจ้ากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าฉะนั้นการนมัสการจึงถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อมนุษย์จะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้ใกล้ชิดพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกที่นมัสการบางสิ่งบางอย่างสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นมันนมัสการใครหรือนมัสการอะไรเลยเราเลี้ยงสุนัขอยู่ที่บ้านมันซื่อสัตย์ต่อเรามากแต่เราก็ไม่เคยพบว่าตอนเช้ามันตื่นมาเพื่อจะมาไหว้เราหรือมามอบกระดูกแล้วก็มานมัสการเจ้านายของมันเราเลี้ยงแมวแมวมันเจอปลาทูมีหางมีสองหางแมวมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจแล้วไปขอหวยจากปลาแต่แมวมันกินเลยดีคุ้มมีสองหางให้กินเราไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตอะไรในโลกที่ปรารถนาจะนมัสการบางอย่างเราเห็นแต่สิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกนี้ล้วนทำตามสัญชาตญาณทำตามสิ่งที่มันถูกใส่ลงมาให้มีชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่มีความปรารถนาที่จะนมัสการบางสิ่งบางอย่างคำถามต่อมาคือว่าแล้วทำไมมนุษย์เนี่ยจึงแสวงหาการนมัสการบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอที่น้องคงจะสังเกตเห็นตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมารู้จักกับพระเจ้าหรือคนข้างๆบ้านท่านหรือคนที่ท่านรู้จักหรือเห็นจาก
สังคมโดยรวมจากสื่อโดยรวมว่ามนุษย์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะนมัสการบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ เมื่อตอนที่เปาโลเดินทางไปที่เมืองเอเธนที่อยู่ในกรีซที่นั่นมีพระมากมายมีวิหารของพระมากมายแล้วก็จะมีแท่นหนึ่งที่เป็นแท่นเปล่าๆและเขียนจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักคนกรีกนั้นเผื่อไว้เลยเป็นที่เรียบร้อยว่าเผื่อว่ายังนมัสการพระไม่ครบตามลิสต์ที่มีอยู่ในจินตนาการก็เลยทำแท่นเปล่าๆไว้เลยเผื่อไว้เลยพระไหนก็ได้เผื่อว่ายังไม่รู้จักนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาแม้ชาวกรีกเป็นชาเป็นคนที่มีเหตุมีผลพยายามค้นหาความรู้แต่ไม่วายว่าเขาก็ยังคงแสวงหาพระที่เขานมัสการเขาเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็ตั้งเป็นพระรูปหนึ่งขึ้นมาเขาเห็นลมพัดเขาเห็นทะเลเขาก็ตั้งเป็นเทพโพไซดอนที่เราไปดูหนังกันมาใช่ไหมเขาก็เห็นลมเห็นทุกอย่างเขาก็ตั้งเป็นเทพขึ้นมาแล้วเราพบว่าชาวฮินดูนะครับชาวฮินดูเนี่ยมีพระทั้งหมดกี่องค์พี่น้องทราบไหมครับมีทั้งหมด330ล้านองค์ไม่ใช่310องค์นะครับ330ล้านองค์โดยเฉลี่ยแล้วคนฮินดู1คนจะมีพระ8องค์โดยเฉลี่ยนะครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่บอกให้เห็นอีกเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจว่ามนุษย์เนี่ยแม้ว่าเขาเรียกว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐหลายคนเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีสติปัญญามากกว่าสัตว์ทั้งปวงสามารถสร้างทั้งโลกนี้ได้แต่มนุษย์ก็กลับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวอีกเช่นกันที่มีความไม่มั่นคงในใจมากที่สุดพยายามต้องหาที่พึ่งทางใจพยายามที่ต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เพื่อที่เขาจะนมัสการแล้วก็ฝากชีวิตเอาไว้ฝากความไว้วางใจเอาไว้บางคนในสมัยนี้เมื่อเวลาผ่านมาก็รู้สึกว่าการเชื่อผีเชื่อเทพเป็นเรื่องงมงายแต่เชื่อหรือไม่ว่าคนเหล่านี้ก็นมัสการบางอย่างอยู่เขานมัสการใครครับเขานมัสการตัวเขาเองเพราะตัวเขาคือที่พึ่งของตัวเขาเองเขาคือที่พึ่งทั้งหมดของชีวิตจักรวาลทั้งหมดหมุนรอบชีวิตของเขาโลกทั้งใบโคจรรอบชีวิตของเขาบางคนก็บูชานมัสการเงินทองว่าเงินทองนี่แหละที่มีความสำคัญเก่งแล้วก็ดูแลเขาได้ชื่อเสียงต่างหากที่สามารถช่วยเขาได้การมีคอนเนคชั่นเครือข่ายต่างหากที่ทำให้เขามีความมั่นใจอุ่นใจการมีบ้านการมีรถการมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินฝากตั้งหากทำให้เขาอุ่นใจเขาจึงบูชาแล้วก็นมัสการเราเห็นหลายคนที่บูชานมัสการวัตถุสิ่งของจนกลายเป็นคนที่ติดในวัตถุสิ่งของเพราะเขากำลังนมัสการสิ่งเหล่านั้นมนุษย์นั้นพยายามที่จะหาบางสิ่งที่จะมาเติมเต็มบางคนบูชาการศึกษามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเราจะไม่มีคุณค่าทั้งนี้จริงแล้วไม่จริงเลยปริญญากับการทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ทำให้เราอุ่นใจที่เราได้เห็นมันอยู่ข้างฝาเห็นมันอยู่ในแฟ้มประวัติของเราแล้วเราก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ฝากชีวิตเอาไว้กับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องที่รักยิ่งหลายคนเป็นแบบนั้นทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ได้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อจะสัมพันธ์กับพระองค์ในสวนเอเดนใช่ไหมครับที่สวนเอเดนพระเจ้ากับมนุษย์ดำเนินอยู่เคียงข้างกันและมนุษย์ก็นมัสการพระเจ้าสื่อสารพูดคุยกับพระเจ้าและเมื่อบาปเข้ามาขวางกั้นความบาปเข้ามาในโลกมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้ามนุษย์ไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรค่อยๆห่างจากพระเจ้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเนี่ยมนุษย์จึงมีช่องว่างในจิตใจมีเขาเรียกว่าช่องว่างที่เป็นรูปร่างของพระเจ้าGod's Hole รูปร่างนี้เหมือนพระเจ้ารูปทรงแบบพระเจ้ามนุษย์จึงพยายามหาบางอย่างมาเติมแต่มันไม่ฟิตกับรูปร่างนี้ที่น้องเคยเล่นจิ๊กซอว์ไหมครับมันต้องหาชิ้นที่พอดีมาใส่ในช่องที่พอดีของมันมันถึงจะเติมเต็มรูปภาพนั้นได้ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะความบาปจึงเป็นช่องว่างที่เป็นรูปทรงพระเจ้า God's Hole รูปร่างแบบพระเจ้าแม้มนุษย์จะพยายามหาพระ330หรือจะเป็น 3,300 ล้านองค์ก็ตามมันก็ไม่พอดีเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าที่เที่ยงแท้จะหาวัตถุสิ่งของชื่อเสียงกิตติยศอะไรก็ตามมันก็ไม่พอดี
อยู่ในช่องว่างแห่งจิตวิญญาณนี้มนุษย์จึงพยายามจะแสวงหาสิ่งนี้มาเติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาได้มนุษย์จึงมีอาการเหมือนตามหาบางอย่างอยู่เสมอตามหาคำตอบของชีวิตตามหาจุดมุ่งหมายของชีวิตตามหาคำตอบว่าหลังจากความตายจะไปไหนมนุษย์จึงเหมือนกับคนที่สูญเสียบางอย่างสูญเสียบิดาฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนภาพของเด็กที่เกิดมาแล้วเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่แต่เขารู้ว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาขาดบางอย่างเขามีพ่อแม่แต่เขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่และเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครพี่น้องจำได้ไหมปีที่แล้วมีมิวสิกวิดีโอหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้าและเขาก็มาร้องเพลงในวันแม่ที่เขาเขียนเป็นเพลงว่าจุดเรียงความถึงแม่แล้วเขาร้องว่าถ้าแม่ฟังอยู่โปรดจงรู้หน่อยนะเคยได้ยินใช่ไหมครับผมก็ดูตอนเต็มที่ผมก็ดูวิดีโอนี้เหมือนกันดูแล้วก็เศร้าจริงๆเพราะว่ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าถ้าเด็กคนนี้โตมาแล้วเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครแล้วเขาต้องเขียนเรียงความหัวข้อว่าคุณแม่ของฉันอย่างเงี้ยเขาจะเขียนว่าอะไรอ่ะเขาจะเขียนยังไงให้เขาบรรยายเขาก็เลยเขียนเป็นเพลงว่าก็ไม่เคยอุ่นนอนก็ไม่เคยอุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงแต่ถ้าแม่ฟังอยู่ขอให้แม่รู้อะไรเงี้ยนึกแล้วก็สะท้อนชีวิตเราที่ไม่มีพระเจ้าเหมือนกันในอดีตที่เราเหมือนตามหาแต่มันก็ไม่เคยเติมเต็มเห็นคนหลายคนที่พยายามเติมเต็มแต่ก็ไม่เต็มสุดท้ายเขาก็ผิดหวังหลายครั้งหลายคราวฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าพยายามตามหาชีวิตของเราเห็นไหมครับพระในโลกมากมายล้วนแต่เรียกร้องให้มนุษย์เข้าไปนมัสการพระเหล่านั้นแต่พระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเที่ยงแท้ที่ออกตามหามนุษย์ตั้งแต่อดัมเอวาล้มลงในบาปอดัมเอวาไปซ่อนตัวจากพระพักตร์พระเจ้าและพระเจ้าทรงมาแล้วพระองค์ทรงตามหาว่าอดัมเจ้าอยู่ไหนตั้งแต่ตอนเริ่มแรกที่มนุษย์ล้มในบาปพระเจ้าทรงเริ่มต้นที่จะทำพันธกิจของพระองค์ในการนำมนุษย์กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งกลับมาใกล้ชิดพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นหน้าที่ของมารจะมีหน้าที่เดียวคือทำให้ท่านห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆมันมีหน้าที่หลักหน้าที่เดียวเลยคือพยายามขวางกั้นไม่ให้ท่านกลับไปเป็นอดัมและเอวาอีกครั้งมันจะทำให้ได้หลอกความคิดว่าพระเจ้าไม่ฟังหลอกความคิดแล้วว่าร้องไปเถอะพระเจ้าไม่ได้ยินหลอกความคิดแล้วว่าพระเจ้าทิ้งแล้วพยายามจะหลอกความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราไม่กลับไปมีความสัมพันธ์เพื่อให้เราคุยกับพระเจ้าไม่รู้เรื่องเพื่อให้เราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสกับเราเพื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราหลับแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเพื่อให้เราฟังเทศนาเราก็หลับไปอีกเพื่อเราจะพลาดคำเทศนามาจึงมีหน้าที่เดียว ทำให้มนุษย์ห่างจากพระเจ้าให้ได้อย่ามาใกล้พระเจ้าอย่ามาใกล้พระเจ้าไปเด็ดขาดแต่พระเจ้าทรงตามหาชื่อของท่านเองไหมครับพระองค์ทรงพยายามที่จะพาท่านกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อันดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งและในเหตุการณ์ตอนนี้ที่เราได้อ่านพระคัมภีร์อพยพเนี่ยเมื่อพระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์และเดินทางออกมาเนี่ยพระองค์ทรงบัญชาให้โมเสสได้สร้างพัพพราแห่งนี้พัพพราในภาษาฮีบรูนั้นมีความหมายแปลว่าที่ประทับของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะประทับอยู่กับคนอิสราเอลตลอดเวลาเรียกว่าเป็นเต็นท์เคลื่อนที่เป็นที่พักเคลื่อนที่ที่เดินทางไปพร้อมกับคนอิสราเอลตลอดเวลาที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารไปไหนไปกันตลอดเวลาพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสเริ่มต้นสร้างพัพพราแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อพระเจ้าจะมาประทับอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลพระองค์ปรารถนาที่จะสื่อสารกับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและเพื่อให้มนุษย์นั้นได้เห็นพระสิริของพระเจ้าและกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ประทานที่จะเดินเคียงข้างชีวิตของเขาและพี่น้องทั้งยิ่งในวิวรณ์บทที่21ข้อที่3เนี่ยเมื่อเวลาถึงท้ายสุดของโลกนี้เมื่อวันสุดท้ายมาถึงชีวิตของท่านมาถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้เนี่ยวิวรณ์บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับอยู่กับเขาทั้งหลาย
พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาเห็นไหมครับนี่คือคำสัญญาที่พระเจ้าทรงให้กับเราในเช้านี้ว่าเมื่อเราเป็นชนชาติของพระองค์เมื่อเราเปิดจะต้อนรับพระองค์เข้ามาพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่านจะประทับอยู่เคียงข้างท่านจะทรงเป็นกำลังจะทรงเป็นความหวังใจทุกประการในชีวิตของท่านมันเหมือนเป็นภาพคู่ขนานของคนอิสราเอลและชีวิตของเราคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากการเป็นทาสจากการถูกกดขี่ข่มเหงและเขาเดินทางล่อนเล่ในถิ่นทุรกันดารโดยมีพระเจ้าทรงอยู่กับเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อพาเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่เป็นจุดหมายปลายทางชีวิตของเขาชีวิตเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงพาท่านออกมาจากอียิปต์ในทางจิตวิญญาณคือออกมาจากความบาปออกมาจากการเป็นทาสของความบาปเป็นทาสของเงินเป็นทาสของบาปเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้พาท่านเดินในชีวิตนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจากหนุ่มเป็นหนุ่มใหญ่จากหนุ่มใหญ่เป็นหนุ่มตอนปลายจนเข้าสู่วัยชราตอนต้นแล้วค่อยๆแก่ตัวลงและพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านตลอดทุกวันคืนในชีวิตของท่านเพื่อจะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองสวรรค์ในวันสุดท้ายของชีวิตท่านไปยังบ้านอันถาวรในสวรรค์เอเมนครับบอกคนข้างกลับสู่บ้านอันถาวรแต่ไม่ต้องรีบไปจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบแต่เรามีแน่เรามีแน่ๆคือบ้านอันถาวรในสวรรค์แน่นอนเราจะไม่ได้คนไร้บ้านเอเมนครับเราจะไม่ได้คนไร้บ้านบางคนตอนนี้ยังผ่อนบ้านอยู่ไม่ต้องกลัวบนสวรรค์ท่านไม่ต้องผ่อนท่านมีกรรมสิทธิ์ระบุชื่อท่านแล้วอย่าฉีกทิ้งก็แล้วกันอย่าฉีกทิ้งก็แล้วกันรอวันสุดท้ายไปเซ็นรับมอบบนสวรรค์แต่ไม่มีใครแย่งแน่นอนเพราะมันระบุชื่อท่านเรียบร้อยแล้วแต่อย่าทิ้งนะครับอย่าเที่ยวฉีกทิ้งรักษาไว้วันสุดท้ายท่านจะมีบ้านอันถาวรในเมืองสวรรค์นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างและประทับอยู่กับชีวิตของท่านตลอดทุกวัน24ชั่วโมงพี่น้องวันนี้ให้เรากลับมาหาน้ำพระทัยพระเจ้าที่บอกเราเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในการนมัสการผ่านการสร้างพระพลาของโมเสสในตอนนี้มีอยู่3ประการที่ผมจะแบ่งปันอย่างให้กับพี่น้องนะครับหัวใจของการนมัสการพระเจ้าคืออะไรสิ่งที่1คือการนมัสการเป็นเรื่องของเราทุกคนการนมัสการเป็นเรื่องของเราทุกคนข้อ1ข้อ2บอกว่าพระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายเราของนั้นเป็นให้รับมาจากทุกคนที่เต็มใจถวายฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องราวของเราทุกคนเห็นไหมครับบอกคนข้างๆว่าทุกคนไม่ใช่เรื่องของใครบางคนการนมัสการไม่ใช่เรื่องเพียงแค่การร้องเพลงของคนบนเวทีโอ้โหวันนี้เชงร้องเพลงเพราะโอ้โหวันนี้นักดนตรีเล่นเพราะการนมัสการไม่ใช่เรื่องราวของนักดนตรีไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่ผู้นำนมัสการแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่มาเฉลิมฉลองพระเจ้าร่วมกันที่มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันและการนมัสการไม่เพียงแค่การมาร้องเพลงเพราะในพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระเจ้าสั่งให้เขาทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งถือเป็นการนมัสการการนมัสการคำว่านมัสการในพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายความหมายมากและความหมายหนึ่งคือการมีส่วนร่วมรับใช้ไม่เพียงแต่การที่มีความหมายคือการร้องเพลงโดยตรงหรือการเฉลิมฉลองแต่มีความหมายคือการร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างด้วยฉะนั้นการนมัสการจะเป็นเรื่องราวของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสนั้นสร้างพระพลาและให้บอกคนอิสราเอลว่าให้ทุกคนมาช่วยกันพระเจ้าไม่ได้บอกให้โมเสสไปขุดบ่อน้ำมันแถวนั้นน่าจะมีเยอะขุดเลยโมเสสเจ้าจะมีน้ำมันแล้วเจ้าจะร่ำรวยมีเงินมากพอในการสร้างพระพลา10หลังได้ในเวลารวดเร็วแต่พระเจ้าทรงให้พระพลานี้ถูกสร้างจากทุกคนที่ออกมาอยู่รวมกันเป็นของชนทั้งชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแล้วเราเห็นในบทที่36ในบทต่อมาของอพยพเนี่ย
ข้อ5ถึงข้อ7นะครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อโมเสสรับคำบัญชาจากพระเจ้าไปบอกคนอิสราเอลว่าให้เรามาร่วมกันทำการนมัสการพระเจ้าช่วยกันสร้างสถานที่เพื่อการนมัสการพระเจ้าและเขาก็ช่วยกันแล้วเขาบอกว่านายงานจึงมาเรียนโมเสสว่าประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำโมเสสจึงสั่งให้ประชาชนประกาศทั่วค่ายว่าอย่าให้ชายหญิงนำของสำหรับสร้างสถานนมัสการมาถวายอีกเลยพอแล้วไม่ต้องเอามาเพราะของที่มีอยู่แล้วก็พอสำหรับงานทุกอย่างและยังมีเหลืออีกนี่เป็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาทุกคนร่วมใจกันช่วยกันในการนมัสการช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าไม่มีใครที่เกี่ยงกันไม่มีใครที่ไม่มีส่วนร่วมก็เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นว่ามีของมากมายเกินกว่าที่จะใช้ให้หมดไปได้พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมกันด้วยความเต็มใจเราก็จะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นวิธีของพระเจ้าในการขับเคลื่อนพระราชกิจของพระเจ้าวิธีของพระเจ้านั้นไม่ได้ใช้วันแมนโชว์เท่านั้นแน่นอนพระเจ้าทรงใช้ผู้นำบางคนบางโอกาสบางเวลาบางสถานการณ์เพื่อจะนำชนชาติของพระเจ้าในการทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็เลือกวิธีการที่จะไปด้วยคนทั้งหมดที่ไปร่วมกันพี่น้องงานพระเจ้าไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินแต่ขับเคลื่อนด้วยคนที่มีหัวใจที่จะรับใช้พระเจ้าเห็นไหมครับเงินไม่ใช่ปัญหาแม้มีคนหลายคนชอบแซวว่าเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีเงินเงินมันไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีคนที่ร่วมใจกันในการทำงานของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องถ้าพระเจ้าเริ่มต้นคริสตจักรด้วยคนพระเจ้าก็จะพาคริสตจักรเดินไปข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จและพระองค์รู้อย่างแน่นอนว่าสิ่งที่เรามีนั้นเพียงพอต่อการรับใช้พระเจ้าเอเมนครับและถ้าเราร่วมใจกันมันจะมีมากและเหลืออย่างเพียงพออย่างแน่นอนคนอิสราเอลนั้นเมื่อออกมาจากอียิปต์เขาไม่ใช่ชนชาติที่ร่ำรวยเขาเป็นทาสมา400ปีแม้ในวันนั้นพระเจ้าบอกให้ไปขอของข้าวของจากคนอียิปต์มาเพื่อจะออกจากอียิปต์ไปเนี่ยเขาคงจะได้ข้าวของมามากกว่าสมควรแต่ก็ไม่ใช่ถึงระดับความร่ำรวยอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้เป็นชนชาติเขายังไม่ได้ตั้งรกรากชนชาติอะไรเขาเดินล่อนเล่ไปเรื่อยๆที่น้องของถ้าดูเหมือนมองทีละคนเนี่ยเหมือนจะเล็กน้อยแต่เมื่อมันรวมกันมันก็กลายเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับแม้เราทุกคนจะเป็นคนที่เล็กน้อยท่านอาจจะมีความสามารถเพียงเล็กน้อยในบางเรื่องแต่ถ้าเราร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันในการปฏิบัติในการนมัสการพระเจ้าร่วมกันมันก็เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแม้เสียงท่านจะดูเล็กน้อยเพี้ยนบ้างในบางจังหวะแต่เมื่อร้องรวมกันมันก็กลายเป็นเสียงที่ไพเราะเห็นไหมครับบางคนอาจจะมีความสามารถหรือมีสิ่งต่างๆเพียงจำกัดบางอย่างนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมันมีบอกแล้วว่าจงบอกให้ทุกคนช่วยกันและเมื่อเขาช่วยกันผลดีก็เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเราผ่านการสร้างพระพลานี้ว่าการนมัสการนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนพี่น้องบอกคนข้างๆว่าเราทุกคนท่านจะนั่งอยู่แถวหน้านั่งอยู่แถวหลังขอให้เรามาตั้งใจในการมานมัสการพระเจ้าด้วยความตั้งใจเพราะนี่คือการนมัสการของท่านไม่ใช่ของผมหรือไม่ใช่ของทีมนมัสการเป็นของเราของท่านด้วยเช่นเดียวกันทุกครั้งที่มาวันอาทิตย์ให้เราตั้งใจในการนมัสการพระเจ้าอย่าเหมือนกับมาดูคอนเสิร์ตคือมาดูคนบนเวทีร้องเพลงมาดูนักดนตรีเล่นดนตรีมาฟังนักร้องร้องเพลงเราไม่ได้มาชมการแสดงเราไม่ได้มาชมคอนเสิร์ตแต่เรามาร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าเอเมนครับทุกครั้งเมื่อท่านยกมือนมัสการขอให้ท่านยกมือด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนที่เพลงบอกว่าให้เราชูมือเราขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเพียงแต่ว่าคนอื่นชูมือเราทำหน้าที่ในการคอยสังเกตการคอยมองดูคนข้างๆเราคอยมองดูคนนี้โอ้อาปากกว้างนะโอ้ฟันผุคอยแอบดูแอบมองแอบฟังร้องเพี้ยนนะคนนี้ร้องเพราะนะนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการมานมัสการพระเจ้าขอให้เราละคนข้างๆเราเมื่อถึงเวลานมัสการเองไหมครับละคนข้างๆเราแต่ไม่ได้เกียดเขานะครับแต่ละเขาไว้เพื่อที่เราจะมีโอกาสในการจดจ่อในการนมัสการพระเจ้าเพื่อท่าน
จะได้ฟังเสียงพระเจ้าในการนมัสการเพื่อท่านจะได้ร้องยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพื่อท่านจะได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่สองนะครับหัวใจของการนมัสการประการที่สองคือการนมัสการคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าการนมัสการไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของเราทุกคนไม่เว้นเด็กผู้ใหญ่หรือใครก็ตามแต่การนมัสการคือการมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าในเวลานี้เนี่ยที่โมเสสสั่งให้สร้างพระพลาโมเสสได้บัญชาให้คนอิสราเอลได้ช่วยกันนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยกันสร้างแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่นำมาสร้างนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นจริงๆข้อ3ถึงข้อ7ได้บรรยายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยกันในการนำมาสร้างทองคำเงินทองสำริดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มหนังแกะหนังทาคัชหรือหนังอย่างดีไม้กระถินเทศน้ำมันตะเกียงเครื่องเทศมากมายเลยมีคนเขาพยายามจะทำการประเมินทรัพย์สินนะฮะประเมินความมั่งคั่งนิดหนึ่งว่าเอ๊ตอนสร้างพระพลาเนี่ยมูลค่าพระพลาถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยประมาณเท่าไหร่เข้าใจคิดนะฮะผมนั่งดูเขาคิดเนี่ยก็น่าสนุกดีเขาก็เอาทองคำ29ตะลัน730เชเคลและเงิน1,770เชเคลมาประเมินมูลค่าปัจจุบันดูแล้วเขาก็ตีเป็นกิโลตีเป็นบาทอะไรเงี้ยนะก็พบว่าทองคำประมาณ 1,500 ล้านเงินอีก115ล้านทองสำริดอีก8แสนนะฮะรวมแล้วกับผ้าลินินหนังอย่างดีเนี่ยเป็นทั้งหมดประมาณ 1,800 ล้าน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพระพลาที่สร้างจากน้ำมือทาสในอดีตเนี่ยเมื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือมันจะกลายเป็นพระพลาที่แพงเอาดูแพงหน้าดูอยู่เหมือนกันนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนไม่ได้ผมไม่ได้กำลังมองดูมูลค่าแต่ผมกำลังอัศจรรย์ใจว่าคนเหล่านี้เขาไม่ใช่ชาติที่ร่ำรวยเขาไม่ได้มีเงินมีทองจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เขาช่วยกันคนละไม้คนละมือในการมอบสิ่งที่ดีถวายแด่พระเจ้าแล้วก็ออกอากาศเป็นมูลค่าที่น่าประทับใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวยังไม่นับรวมถึงเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาตั้งรกรากแล้วเขาสร้างวิหารของพระเจ้านั่นยิ่งกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าตัวในการสร้างวิหารของพระเจ้าแต่พี่น้องผมไม่ได้กำลังพาท่านมามองดูตัวเลขเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่สุดที่เป็นเครื่องถวายที่พระองค์ทรงปรารถนาที่สุดกลับไม่ใช่ทรัพย์สินของเงินทองเหล่านี้เลยกลับไม่ใช่ความอลังการของพระพลาหรือของวิหารกับไม่ใช่ทองคำเงินหรือสิ่งต่างๆที่มนุษย์พยายามสร้างแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่สุดที่ให้เรามอบถวายคืออะไรครับคือชีวิตของเราเองคือจิตวิญญาณที่ให้กับพระเจ้าทรงมาประทับอยู่ยอมเปิดที่ว่างในใจออกและเชิญพระองค์มาประทับอยู่ในใจเหมือนที่มีเพลงว่าประทับในใจข้าประทับในใจข้าขอเชิญพระองค์มาประทับในใจของท่านนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่สุดให้เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ารวม12ข้อที่1เปาโลได้พูดอ้างอิงไปถึงเครื่องถวายบูชาในอดีตแล้วบอกว่าณวันนี้ในเวลานี้สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาคือชีวิตของท่านคือให้ถวายร่างกายถวายจิตใจของท่านให้เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านเองสมัยพันธสัญญาเดิมเวลาถวายเครื่องบูชาสิ่งที่ถวายนี้อาจจะเป็นสัตว์ต่างๆล้วนแต่เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้นเป็นเครื่องบูชาที่เสียชีวิตแล้วตายแล้วถูกฆ่าแล้วแล้วก็ถวายเครื่องบูชาแต่วันนี้เปาโลใช้คำใหม่ว่าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต a living sacrifice เครื่องบูชาที่มีชีวิตคือท่านเองที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันทุกเช้าทุกค่ำด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเอเมนไหมครับซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านเองงั้นเวลามีคนมาถามว่าอะไรคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณอะไรคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณต้องถอดวิญญาณออกหรือเปล่าแล้วก็ลอยขึ้นมาโอ้เรามองเห็นตัวเองนั่งอยู่ถอดวิญญาณมาเพื่อจะนมัสการอย่างนั้นหรือเปล่า
เราจะได้วิญญาณจิตต้องทำพิธีถอดวิญญาณก่อนไม่ใช่แต่เป็นการนมัสการด้วยการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าให้ชีวิตท่านทั้งชีวิตถวายตัวแด่พระเจ้าเราฟังคำสอนในค่ายไปแล้วว่าชีวิตเรามีร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณท่านถอดบางอย่างออกไม่ได้ท่านถวายแต่ร่างกายไม่ได้ท่านถวายแต่ใจไม่ได้ท่านถวายแต่วิญญาณไม่ได้ทั้งสามส่วนนี้มันคือชีวิตของท่านมันแยกกันไม่ได้พระองค์บอกว่าให้เราถวายชีวิตของท่านนั่นคือการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านด้วยชีวิตของท่านจงให้การเดินชีวิตของท่านนั้นมีพระเจ้าอยู่เสมอเอเมนไหมครับนั่นคือการนมัสการพระเจ้าถวายตัวของท่านด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสุดกำลังความคิดและเวลาถวายแล้วเนี่ยไม่เอาคืนด้วยได้ไหมครับบางคนชอบถวายแล้วเอาคืนใช่ไหมถวายเสร็จแล้วเสียดายขอคืนก่อนชั่วคราวเพราะมีเดิมปุโรหิตเวลาถวายเนี่ยเผาบูชาสมมติแกะหนึ่งตัวเนี่ยเผาไปแล้วครึ่งตัวเสียดายเสียดายสเต็กแกะดึงกลับมาเอาไปกินที่บ้านตายสถานเดียวเลยมันดึงครึ่งบูชาออกมาเสียดายโอ้โหแกะอย่างดีเอากลับไปกินบ้านดีกว่าไม่ได้เลยฉะนั้นการถวายต้องถวายหมดทั้งชีวิตเอ๋ไหมครับถวายหมดเลยให้กับพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของท่านบางคนนึกถึงภาพถวายทั้งชีวิตเนี่ยเหมือนกับมันดูน่ากลัวเหมือนเราเอาตัวเราไปเผาไฟไม่ใช่นะครับแต่เป็นการมอบถวายชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านเอเมนไหมครับให้พระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของท่านดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแม้ว่าวันนี้ท่านยังไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่ท่านดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินชีวิตเอเมนไหมครับอยากบอกน้องๆหนุ่มๆสาวๆท่านเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตมาไม่นานยังเหลืออีกเยอะไม่เหมือนกับทางซีกนี้ทางซีกนี้เขาหมาดมาเยอะแล้วหรืออีกไม่นานแต่ทางซีกนู้นเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นไม่นานหรืออีกเยอะจงดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดเอเมนไหมครับใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอย่าใช้ชีวิตหมดไปกับสิ่งที่ไม่ดีอย่าใช้ชีวิตหมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระจงให้ทุกวันของน้องๆเนี่ยนับได้มีคุณค่าพี่ๆบอกเอเมนป้าๆบอกเอเมนซิกซ้ายบอกซิกขวาว่าเอเมนหน่อยขอบคุณพระเจ้าซิกนี้ข้างหน้าเลยสบายไปด้วยนะครับเลยเหมารวมไปด้วยกันเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าให้เรามีวิญญาณอย่างนี้เสมอคือเวลาเรานมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าอย่างดีที่สุดเวลาเราร้องเพลงร้องเพลงอย่างดีที่สุดเวลาเล่นดนตรีเล่นดนตรีให้ดีที่สุดผมเคยยังร้องมาสานเสียงตอนสมัยผมเด็กๆมีอยู่วันหนึ่งไปค่ายกันผมต้องขึ้นร้องในคืนต่อมาแต่ว่าวันก่อนหน้าเนี่ยมีกีฬาผมก็โอ้เชียร์ตะวันหันแหลกตะโกนเชียร์ใหญ่เลยนะครับทั้งที่คุณครูเนี่ยเตือนไปแล้วว่าอย่านะอย่านะใครเสียงแหบมาอดเลยอดขึ้นทันทีผมก็เอ้ยเรามันอยู่เรากำลังสนุกอยู่ทีเสร็จนะครับเสียงแหบจริงด้วยเสียงแหบก็แกล้งพยายามเนียนๆไม่ไปพูดคุยกับคอนดักเตอร์มากนักพยายามนิ่งๆไว้ปรากฏความแตกเสียงออกมาเขารู้อ้าวเสียงแหบเตือนไว้แล้วไม่ให้ขึ้นเลยผมต้องมันยืนอยู่ข้างล่างยืนดูคนเขาขึ้นไปร้องเพลงใส่สูทเท่เลยเพราะผมไม่เชื่อฟังแล้วเขาบอกไว้แล้วว่าการร้องเพลงนมัสการนั้นต้องร้องให้ดีที่สุดคุณจะเอาเสียงแหบๆมาร้องไม่ได้ ให้เป็นดังฟังแทนให้เป็นดังแหบๆอยู่ข้างล่างแทนขอบคุณพระเจ้าว่าจำได้แม่นเลยโอ้โหวันนั้นเป็นภาพที่จำได้เลยว่าวันหลังเราต้องระมัดระวังนะเพราะการนมัสการเป็นการถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่รักสนุกจนเราทำสิ่งที่ไม่ดีจนเรากลายเป็นพลาดในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแด่พระเจ้าเวลาเราเป็นหัวหน้าแคร์ทำให้ดีที่สุดเอเมนไหมครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งหลายเราเรียนหนังสือเรียนให้ดีที่สุดเอเมนเขานักศึกษาทั้งหลายเรียนให้ดีที่สุดเรียนให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้น 0.001 ก็ยังดี แต่ขอให้ดีขอให้ดีขึ้นทุกปีก็แล้วกัน
ถ้าเราเป็นสามีให้เป็นสามีที่ดีที่สุดเองไหมครับบรรดาสามีทั้งหลายดีมากเลยครับถ้าเราเป็นภรรยาเป็นภรรยาให้ดีที่สุดบอกดีไหมครับภรรยาทั้งหลาย เสียงแจ๋วเลยนะครับถ้าเราจะเป็นแฟนกันเป็นแฟนที่ดีที่สุดเองไหมครับคนที่เป็นแฟนทั้งหลายแหมมีการเอเมนด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้ายอมรับความจริงขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับพ่อแม่ทั้งหลายเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเลี้ยงให้เขาโตขึ้นมาดีกว่าท่านเอเมนไหมครับแน่นอนท่านอาจจะมีข้อบกพร่องใครก็มีทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่มีแต่เราต้องตั้งปณิธานไว้เลยว่าเราจะเลี้ยงเขาในทางพระเจ้าจนเขาโตขึ้นมาก้าวหน้าไปกว่าชีวิตของเราจนเขาโตขึ้นมานิสัยดีกว่าเราจิตวิญญาณดีกว่าเรามีผลต่อสังคมนี้มากกว่าชีวิตเรานั่นคือความตั้งใจของพ่อแม่ทุกคนเห็นไหมครับผมกับภรรยาก็ตั้งใจอย่างนี้เหมือนกันว่าเราจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเพราะนี่คือการนมัสการพระเจ้าคือการมอบถวายลูกคนนี้ให้กับพระเจ้าดูแลเขาให้ดีที่สุดเราพูดจากันพูดจาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เห็นไหมครับภรรยาคุยกับสามีสามีคุยกับภรรยาลูกคุยกับพ่อแม่พูดจาให้ดีที่สุดไม่ได้เสียงแข็งเห็นพ่อแม่เป็นตุ๊กตาซ้อมเอาซ้อมเอาเห็นพ่อแม่เป็นไม่มีหูต้องพูดจาให้ดีที่สุดเพราะนั่นคือการนมัสการพระเจ้าทำงาน8โมงถึง5โมงสัตย์ซื่อทำอย่างดีที่สุดไม่ได้ทำเพียงแค่พอผ่านเพราะเจ้านายอยู่ข้างๆแต่ทำอย่างดีเพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรอยู่เห็นไหมครับรับใช้พระเจ้าอย่างดีขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่สองนะครับไม่เพียงแต่สิ่งหัวใจการนมัสการคือเป็นของเราทุกคนสิ่งที่สองคือการเป็นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่สามคือการนมัสการคือการที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตการนมัสการที่แท้จริงคือการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตในข้อที่8พูดไว้อย่างน่าฟังว่าแล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่น้องคำว่าท่ามกลางคำนี้เนี่ยในภาษาเดิมคือแปลตรงตัวแปลว่าศูนย์กลางเลยถ้าไม่น้องจำภาพไม่จะคุณตอนต้นนี้ได้ว่าพระพลาถูกสร้างไว้ตรงกลางแล้วลายล้อมด้วยเต็นท์ของชนเผ่าต่างๆเผ่าต่างๆของอิสราเอลที่จะหันหน้าเข้ามาที่พระพลานี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเขาเลยพระพลานี้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนอิสราเอลที่มีมานั้นมีประมาณ 2-3 ล้านคนเดินไปด้วยกันอยู่ตรงกลางศูนย์กลางของชีวิตของพวกเขาก็คือพระเจ้านี่คือการนมัสการที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือมีพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่านเห็นไหมครับคือการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคืออะไรก็คือการมีพระเจ้าเหมือนเป็นศูนย์รวมใจของชีวิตท่านพระเจ้าทรงเป็นกำลังแห่งจิตใจของท่านถ้าศูนย์กลางของชีวิตคือหัวใจที่คอยสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตจิตวิญญาณก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันคือการมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้พระเจ้าทรงทำหน้าที่อยู่ทั้งชีวิตของท่านเห็นไหมครับให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์แห่งดวงใจของท่านเป็นกำลังใจของท่านเป็นเลี้ยวแรงของท่านเป็นความหวังใจตรงกลางชีวิตของท่านให้พระองค์ทรงเป็นจุดโฟกัสของท่านเมื่อท่านต้องตัดสินใจเรื่องราวสำคัญในชีวิตเมื่อท่านต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญในชีวิตให้พระเจ้าทรงเป็นจุดโฟกัสของท่านท่านจะมองดูที่พระเจ้าและให้พระองค์ทรงตรัสกับท่านบางคนอิสราเอลต้องมองดูพระพลาและเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ตรงศูนย์กลางแห่งชีวิตของเขาท่านก็เช่นเดียวกันทุกวันเมื่อท่านเดินกับพระเจ้าท่านจะเห็นพระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านเองไหมครับเห็นพระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านได้ยินเสียงพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงตรัสกับท่านพระองค์ทรงนำท่านไปทุกย่างก้าวเหมือนที่พระองค์ทรงนำอิสราเอลในเวลานั้นพระองค์ทรงนำย่างก้าวเท้าท่านพระองค์ทรงนำท่านในการตัดสินใจนำท่านในการที่ต้องเผชิญกับทุกปัญหาในชีวิตของท่านเห็นไหมครับเดินในถิ่นทุรกันดารของชีวิตโดยการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตท่านท่านจะสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้ท่านจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้เห็นไหมครับการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคือการมีพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตท่านจะยำเกรงพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเสมอท่านจะไม่ทำบาปเพราะพระองค์อยู่ตรงหน้าท่านใครจะกล้าทำบาปถ้ามีคุณครูจ้องนักเรียนใครจะกล้าลอกข้อสอบ
นักเรียนจะนั่งตัวตรงมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเล่าความผิดส่วนตัวให้ฟังก่อนผมจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมอยู่มัธยมต้นเนี่ยผมก็มีวิชาผมทำข้อสอบไม่ได้เลยผมเครียดมากนั่งห้องสอบเนี่ยนั่งเป็นแถวเป็นแนวทำไม่ได้เลยผมก็เอาไงดีผมก็พยายามเหลือบมองมองซ้ายมองขวาพยายามโหตรงๆแล้วมองลูกตาจะหลุดไปข้างๆอยู่แล้วเพราะว่ามองเหลือบเต็มที่เลยเพื่อจะมองดูคนข้างๆว่าเขาทำยังไงนะพยายามมองมากจนลูกตามันได้แยกอยู่ข้างๆหูแล้วสักพักนึงเนี่ยคุณครูเดินมาคุณครูวันนั้นน่ารักมากใส่แว่นดำไม่ให้รู้ว่ามองอะไรอยู่เดินมาเรื่อยๆแต่แว่นดำเดินมาแล้วมาคอที่โต๊ะเห็นนะแล้วก็เดินไปผมนี่แทบจะลงไปกองอยู่กับพื้นเลยหนาวทันทีเลยแล้วคุณครูเห็นแฮะนึกว่าไม่เห็นเราก็อุตส่าห์เหลือบเต็มที่แล้วแทบจะเอาลูกตาไปแปะไว้ที่หูเพื่อจะมองทุกคนข้างๆคุณครูนี่ก็แสบใส่แว่นดำแล้วก็เดินมาเคาะเห็นนะแล้วก็เดินไปพูดง่ายๆสั้นๆพี่น้องไม่ต้องบอกคนข้างๆที่พระเจ้าเห็นนะพระเจ้าเห็นนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับทำอะไรเนี่ยเกรงใจพระเจ้าบ้างพระเจ้าเห็นนะผมต้องเตือนตัวเองเสมอนะว่าผมเนี่ยก็ทำอะไรหลายอย่างทำงานหลายอย่างใช่ไหมทำอะไรหลายอย่างมากมายต้องบอกตัวเองเสมอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูชีวิตของเรายิ่งเราเป็นผู้นำสูงขึ้นเนี่ยคนตรวจสอบเราน้อยลงถูกไหมมีแต่คนเชื่อใจมากขึ้นหน้าตาน่าเชื่อถือคนก็เชื่อใจเชื่อใจอาจารย์ตัดสินใจเถอะอาจารย์ใช้เถอะแล้วแต่อาจารย์จะตัดสินใจผมใช้เวลายังไงก็มีแต่คนเชื่อใจยิ่งเราเป็นผู้นำสูงขึ้นเรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นยิ่งต้องยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูอยู่มนุษย์อาจจะไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นเราเห็นชัดแจ๋วด้วยยิ่งกว่ามนุษย์เห็นซะอีกท่านจะซ่อนอยู่ห้องไหนพระองค์ทรงมีสายตาเอ็กซเรย์ทะลุทุกห้องเลยเห็นหมดเลยท่านทำอะไรอยู่อย่าปิดบังซะให้ยากแต่พระเจ้าไม่ได้มาตรวจสอบเพื่อจะมาลงโทษท่านนะครับพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ต้องการอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจท่านผมเชื่อทุกคนที่มีพระเจ้าในชีวิตเนี่ยเวลาจะทำอะไรที่ผิดนะครับพระวิญญาณจะทำงานในใจจะเตือนใจว่าอย่าเลยลูกอย่าทำมันไม่ดีพระวิญญาณอยู่กับท่านแน่นอนจะมีเสียงบางอย่างเตือนใจท่านพระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้แล้วและพระองค์เป็นพระวิญญาณอยู่เคียงข้างท่านด้วยอยู่ที่ท่านจะฟังไหมอยู่ท่านจะเลือกทำอะไรระหว่างทำตามเสียงของท่านหรือทำตามเสียงของพระเจ้าแต่ท่านทำตามเสียงของท่านก็ขอให้รู้อยู่ดีว่าพระเจ้าเห็นนะว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตเราด้วยความยำเกรงพระเจ้าเห็นไหมครับด้วยการตระหนักว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ไม่มีลูกเคารพในใจไม่มีสิ่งใดมาล้ำหน้าและเกินกว่าพระเจ้ามอบให้พระเจ้าทรงดูแลท่านทั้งชีวิตเองไหมครับให้พระองค์ทรงดูแลทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามการทรงนำของพระเจ้าแล้วให้กำลังของพระเจ้าเป็นของท่านเองไหมครับท่านสามารถเดินผ่านถิ่นทุรกันดารของชีวิตได้โดยพระองค์ทรงเป็นกำลังในชีวิตท่านโคโลสีบทที่1ข้อ27จะปิดท้ายด้วยข้อนี้นะครับบอกว่าพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีในเช้านี้ขอให้พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วท่านจะมีความหวังและมีศักดิ์ศรีในการดำเนินชีวิตของท่านและขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าเพื่อให้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยหัวใจที่ต้องการจะใกล้ชิดพระองค์ในเช้าวันนี้เอเมนนะครับให้เราไปถามด้วยกันครับฮาเลลูยา